ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาแนนมาขายค่ะซึ่งข้างนี้เป็นห้องเชือดวันนี้นะคะนัดรับคำเชิญนะคะจากช่างภาพสุดหล่อดีกรีเป็นนายแบบที่มาจากอเมริกาอย่าเพิ่งซึ่งเขาชวนเราสองคนมาถ่ายแบบโดยที่เขาบอกว่าเป็นพิธีการถ่ายแบบที่เราสองคนไม่เคยถ่ายมาก่อนแต่สิ่งที่เราถ่ายแบบวันนี้นะคะคือแต่เรื่องของเรื่องอะไม่ได้อยากมาถ่ายแบบอะไรนะทำไมอยากมาเจอช่างภาพสิแกนางหล่อมากนางเป็นนายแบบดีกรี GQ แล้วก็ไปอยู่อเมริกาคือเขาอยากได้ฉันนานแล้วจริงๆแต่ติดว่าฉันมีผัววันนี้ก็เลยแบบมาอ่อยๆหน่อยละกันไม่เชื่อเดี๋ยวไปดูสายตาที่เขามองฉันสวัสดีค่ะน้องเดดูแล้วกันว่าใครอยากได้ใครน้องเพชรบอกนะโอ้ยกลับแล้ววันนี้เดี๋ยวเพชรจะมาถ่ายแบบประมาณไหนพี่กับน้องแนนค่ะก็คือเราจะมาถ่ายอย่างเดียวไม่ได้เนาะเรามีโปรเจคเตอร์ด้วยวันนี้ก็คือจะเป็นการถ่ายแบบที่มันแบบฉายภาพโปรเจคเตอร์มาบนตัวนางแบบต้องไม่เคยถ่ายมาก่อนใช่ให้เริ่มเลยไหมงั้นเดี๋ยวเราไปดูลายกันก่อนว่าเราจะถ่ายลายไหนใช่ครับโอเคครับเห็นไหมนะก็คือจะมีแบบว่าเป็นกราฟิกมีหมวดให้เลือกเนาะเป็นแบบว่ามีกราฟิกอย่างเช่นแบบพวกตัวพวกภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นแต่พี่ว่าถ้าถ่ายที่เป็นตัวหนังสืออ่ะแก้ผ้ามันจะสวยนะว่าไหมก็ดีไปมองมันทำไมนี่มีสวยแล้วลูกสองคนตอนคนสามหนึ่งคนนึงเนี่ยนี่ผู้ชายไม่มองเลยเดี๋ยวมาดูคนหล่อๆเขาเปิดคลิปว่าเขาเปิดอย่าไปแซวเขาสวัสดีครับอยู่กับเพชรเชียร์ครับและนี่ก็คือเพชรเชียร์เดลี่นะครับวันนี้เราจะมาถ่ายรูปกันทำไมพี่นาเลยฉันรอให้ถึงเทคที่10เลยกี่คะแนนมีสิทธิ์ให้อ้าวอีนี่แลดเธอหน้าฉันอีกเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะถ่ายแบบเป็นชื่อตัวเองด้วยนะคะที่มาพาดบนตัวเราพี่น้องผ่านจอยังหล่อเลยอะงงมีแฟนยังรู้ใช่ไหมว่าต้องตอบว่าอะไรยังดีมากโสดสนิทอะไรดีจริงปะเนี่ยอันเนี้ยสวยมากเฮ้ยมันเหมือนปิ้นลงไปบนตัวจริงๆเลยอ่ะตาน้องแนนบ้างนะคะผีเสื้อของชีผีเสื้อหรอนกอ้าวนกโอเคเรื่องอะไรอ๋อโอเคคือการถ่ายแบบนี้ค่ะเราก็สามารถแบบปรับฉากปรับสีอะไรได้หมดเลยเพราะมันเป็นการถ่ายผ่านแบบโปรเจคเตอร์เนาะต่อมาเราจะถ่ายเป็นผีเสื้อนะคะโดยที่เราจะทำให้เหมือนกับว่าเป็นแบบเป็นปีกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องปรับอุ๊ยสวยนะถ้ามันเป็นปีกอ่ะสำหรับฉันการถ่ายแบบนี้คือยากมากเพราะว่าตาขยับแค่แบบนิดเดียวอ่ะลายมันเพี้ยนเลยลายเพี้ยนไม่ว่าเราต้องสู้กับแสงที่มาจากโปรเจคเตอร์ฉากอ่ะมันถูกทับมาบนตัวเราเราก็ไม่รู้ว่าเราต้องพรีเซนต์อะไรออกไปเพราะเราเกิดมาไม่ใช่นางแบบลายที่มีมาให้อ่ะบางทีมันเป็นแบบแค่ส่วนหนึ่งเนี้ยเราก็ต้องย่อเออสี่ชั่วโมงอ่ะค่ะแต่เดี๋ยวต่อจากนี้นะคะเราจะเป็นถ่ายคู่กันถ่ายคู่กันค่ะรอดูผลงานแต่ว่าพี่อยากถ่ายอันหนึ่งเป็นแบบว่าถอดเสื้อได้ไหมได้เลยครับตากล้องจะไหวไหมคะได้ค
ตากล้องไหวนะแต่ว่าก็เดี๋ยวตากล้องก็ถอดใช่แต่ว่าพี่นาจะไหวหรือเปล่าไงเอางี้คือตากล้องก็ต้องถอดด้วยแล้วพี่นาจะไหวพี่ไม่ไหวพี่ยืนตรงงอแน่เลยว้าวมาแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายแบบท็อปเลสกันนะครับผมแบบไม่มีท่อนบนงั้นอ่ะฉันจะอ่อยดีเพชรวันนี้ต้องได้เกินค่ะไม่ก็จะมาทำไมหยุดจ้าแม่ค่ะเพราะเปื่อยจ้าไม่ทราบตากล้องไม่เห็นนะตากล้องบอกว่าหลังใหญ่มากถ่ายท็อปเลสพี่นัทรู้สึกไงบ้างครับก็ตื่นเต้นนิดนึงอ่ะนี่ตื่นเต้นหรอก็ตื่นเต้นอยากให้เขาตอบยังไงก็บอกไปเลยอ๋ออยากได้พี่นัทเป็นเมียมากเลยครับเสียวมากเลยเสียวไอ้แม่เสร็จแล้วนะคะการถ่ายแบบผ่านโปรเจคเตอร์ครั้งแรกของเรา2คนใช่วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เพชรนะคะก็ไปติดตามช่องของนางได้นะคะผมจะมีอะไรบ้างฮะก็จะมีคลิปเกี่ยวกับการสอนถ่ายวิดีโอนะแล้วก็คลิปเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์แล้วก็บล็อกของผมเองนะก็ไปติดตามดูได้แต่ในยุคนี้เนี่ยการได้รู้จักตากล้องมาก็ยังไม่จบไม่จบจ้ะเราต้องมาจบที่โทรศัพท์มาอีกทีนึงเดี๋ยวเราจะแข่งกันแต่งรูปใช่ประชันกันว่าใครแต่งได้สวยได้เนียนและได้ดีกว่ากันนั่นเองค่ะแข่งกันก็ต้องมีกรรมการพี่แพ้ก่อนสิชนะได้ไหมคะอุ้ยชนะแล้วเหลือมาเราจะมาแต่งรูปแข่งกันดูกันนะคะว่าใครจะปลอมรูปเองกว่ากันแต่ก่อนไปแต่งรูปขอมาร์คหน้าก่อนฮาราฟิโรเน่เพอร์เฟกต์มาสอู้หูอันนี้เป็นมาร์คของฟิโรเน่นะคะก็คือว่านางอ่ะจะมีผสมตัวพิงค์ทับรีใช่หรือว่าพลอยสีชมพูที่จะให้หน้าเนี่ยอมชมพูนะครับผมแต่จริงๆถ้าเป็นเรื่องโง่เฮงหรือว่าเรื่องความเชื่อเกรู้ไหมว่าพลอยชมพูไปทำอะไรทำไมทำให้ดวงด้านความรักดีขึ้นฉันเอาหมดหลังจากเนื้อมาร์คเขาเซตตัวเนี่ยนะคะเขาจะแบบรวมกลืนเป็น1แผ่นแล้วเราก็จะดึงรอกตัวเซลล์ผิวที่ตายแล้วนะคะแล้วก็ขนอ่อนบนใบหน้าของเราเนี่ยก็จะได้หลุดออกไปด้วยนะคะฉันชอบสุดคืออะไรรู้ไหมอะไรสิวเซียนต้องออกไปมาร์คทิ้งไว้นะคะประมาณ 15-20 นาทีแล้วแต่ความหนาของมาร์คเนาะหลายคนบอกพี่นัทแต่งหน้าหนักบ่อยๆเนี่ยทำไมไม่เป็นสิวนะคะก็จะใช้ตัวนี้ดีท็อกผิวหรือเวลาเป็นสิวขึ้นมาเฉพาะจุดเนี่ยเราแต้มเฉพาะจุดแล้วทิ้งไว้ทั้งคืนก็ได้ใช่มาร์คอาทิตย์ละแค่ 1-2 ครั้งนะคะหน้าก็จะสวยใสแล้วก็อมชมพูฟิโรเน่ละมุนหน้าระหว่างกองมาร์คแห้งสงครามของเราเริ่มขึ้นก่อนจะดูจบทุกคนลองเดาก่อนว่าพี่นัทหรือพี่แนนใครกันแน่ที่บีบรูปเก่งกว่ากันให้ดูภาพตัวอย่างใน IG ของเราแต่ละคนก่อนภาพนัทค่ะวู้ภาพแนนค่ะมาดูสิว่า2พี่น้องนี้ใครแต่งรูปเก่งกว่ากันของนัทมาถึงนัทก็จะเข้าเฟซจูนก่อนเลยของนัทมาถึงจะเข้าเหมยตูก่อนนะคะเราจะต้องบีบโครงหน้ากันก่อนอ้าวฉันบีบเอวก่อนแกชอบแต่งหน้าก่อนเหรอแต่งหน้าก่อนหน้าสวยได้อ้าวของฉันแต่งเอวก่อนเพราะว่าหน้าฉันสวยเลยนี่ไงแต่ว่าเราจะบีบให้พี่นัทด้วยเอวนัทมาแล้วบุกมาถึงแล้วอุ๊ยความยากคืออะไรรู้ไหมเราภาพเนี้ยมันอยู่บนตัวหนังสือห้ามเบี้ยวตัวหนังสือจะแบบบูดเบี้ยวไม่ได้นะหน้าตาของเราได้แล้วตรงละรูปนี้คืออะไรวะความยากคือมีเงาต้องตรงเงาด้วย อุ๊ยโอ้ว่ะมันเราอ้วนอยู่เลยนัทเนี่ยนะจะเป็นคนที่ชอบให้บอดี้มันแบบอ่อนเพลียวแบบสมส่วนนะถามว่าจริงๆหุ่นปัจจุบันตัวจริงน่าเกลียดขนาดก็ส่วนตัวนัทก็ไม่ได้แบบเกลียดร่างกายตัวเองนะแต่นัทรู้ว่าทำยังไงให้มันแบบเพอร์เฟกต์มากขึ้นต่อให้เราไปถ่ายแบบแฟชั่นเซ็ตหนังสือใหญ่ๆเขาก็แต่งรูปเขาก็แต่งรูปเขาก็โฟโต้ช็อปเพิ่มดังนั้นมันเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรจะฝึกไว้ต้องใช้คำว่าฝึกเลยนะสวยหรอโอ้ before after ของนั้นคือต่างหอมลงมากคือแนนอะใช้สมูทที่รักแร้ด้วยนะคะทุกคนหลายคนบอกที่แนนรักแร้เนียนมากเวลาเข้ามานะคะใน Lightroom เนี่ยนะจะกดเป็นโทนออโต้ก่อนเลยแต่ว่าคนไทยติดให้ภาพมันขาวส่วนของแนนจะไปในแอป Quick Shot นะคะคือแอปที่3ที่แนนจะไปแต่งสีกันพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาเข้าคำว่า Filter แล้วก็จะปรับโทนสีผ้าให้มันอมฟ้าแล้วก็
ปรับผิวให้มันออกอมชมพูมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มความอิ่มสีขึ้นนิดนึงฮอย before after โอ้ยผมก็ดูวินเทจคุณผู้ชมจะเลือกของใครเนี่ยจะเลือกจอยค่ะวู้โอ้โอ้โหรูปได้ไปแล้วเรียบร้อยสุดปังนะจริงแล้วเทคนิคของแนนอ่ะก็อาจจะไปประยุกต์ใช้ในของแต่ละคนได้นะคะแล้วคุณผู้ชมนะคะชอบเทคนิคการแต่งรูปของนัทหรือว่าของแนนเปิดโหวตกันเข้ามาด้วยนะคะผมวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนนะคะครับผมไงก็ฝากเทคนิคดีๆในการถ่ายรูปแล้วก็ในการแต่งรูปนะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครบ์ให้น้องด้วยนะคะและอย่าลืมบอกเข้ามานะคะว่าชอบเทคนิคการแต่งรูปของพี่นัทหรือพี่แนนวันนี้ลาแล้วบ๊ายบายฝันดีค่ะไปจ้าโอ้เสียงอ่ะASMR จริงใครอยากทำคลิป ASMR มาร์คฟิโลเน่บ้างเฮ้ยนั่นนี่นะอมชมพูเลยอ่ะโดนคิ้วอ่ะโดนผมเพราะว่าเราอยากให้โดนผมโดนขน